ัสดีค่ะมื้อนี้แล้วค่ะก็สิเป็นมื้อที่ต้องพามิสซี่กับหมูกรอบไปหาหมอได้ค่ะไปหาพร้อมกันเพราะว่ามิสซี่มีอาการเวลาเอาเข่ากระเป๋าแท้ๆน่ะหงุดหงิดด้วยค่ะ It's not very happy when we put him in the bag. Today we're gonna take both of them, go to see the vet. It's just near our house, it's like 5 minutes, drive 5 minutes to get there. นี่แน่ Missy หายใจไม่สะดวกแล้วค่ะแล้วก็จามตลอดเวลาตั้งแต่มือที่เอามาล่ะแล้วกับหมูกรอบมื้อนี้ก็คือไปเช็คผลที่เอาอื้อๆไปตรวจมื้อนั่นเนาะค่ะว่าสิเป็นจังไดนะคะก็เลยเอาไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวสิลองซ้อมนะคะเพราะว่าถ้าถึงเวลาตอนเอาไปลีน่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่อรอบนางคงจะหงุดหงิดที่ว่าต้องมาถ่ายรูปอะไรถ่ายคลิปนะคะก็เลยอันนี้คือการซ้อมด้วยค่ะการซ้อมอ่ะมิซี่หมูกรอบคัมโอเวอร์หมูกรอบคัมเฮียหมูกรอบมานี่ลูกมาสิเอาภาษาใดมาเร็วภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษภาษาจีนไหลละหมูกรอบไหลเจอริไหลเจอริหาวบอยก็สิเอาไปแบบนี้เด้อค่ะเอาไปหาหมอแบบนี้เลยเบิ่งสิห้องสิโฮบ่นี่ค่ะก็สิเอา2โตเพิ่นนะคะหมูกรอบกับมีสิไปแบบนี้เด้อค่ะนี่เลยโอ้หนักเด้อค่ะหนักเห็นบ่ไกลๆว่าเพิ่นเป็นจังได๋นี่แหละค่ะวันนี้จะพาคุณหนู2ตัวไปหาหมอเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะไปฮอดแล้วเดี๋ยวสิหมอเพิ่นก็สิออกมาพยาบาลเพิ่นก็สิออกมารับเอาไปด้วยค่ะเฮาก็บ่ได้เข้าไปนําเพิ่นหรอกค่ะตอนที่ไปถึงแล้วเนาะค่ะก็ตรวจประมาณที่แล้วคราวที่แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเด้อค่ะเบิ่งคราวนี้สิเป็นจังไดเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งข้างบนกันเดี๋ยวไปฮอดแล้วสิให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะค่ะหมูกรอบมิสซี่เซฮัลโหลอ๋อข้าวนี่บ่งอแง่เลยค่ะเพราะว่ามีหมูตอนนั้นเอาหมูกรอบเขากระเป๋านี่ไปหาหมอคนเดียวนี่นั่งแบบงอแง่เมียวเมียวตลอดนะคะหมูกรอบเซฮัลโหลออกมาได้แล้วลูกออกมาได้แล้วยังไม่ได้ถึงเวลาไปยังไม่ได้ถึงเวลาไปออกมาได้แล้วเฮ้มิสซี่มิซี่มองมาทางนี้ลูกมะมิซี่หมูกรอบมิซี่โอ้ไม่ได้สนใจอันนี้ไม่น่าเลยมิซี่หมูกรอบโอ้ยน้อมิซี่หันมาทางนี้ลูกหันมาเซ่ให้กับท่านผู้ชมแน่มาหมูกรอบอยู่ไสหมูกรอบว่ามันสิได้คลิปอัน before ย่างเดียวบ่ค่ะไปหาหมออัพเตอร์จังยาเด้อเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเด้โดนไม่ใช่น้อยเด้นี่เด้อค่ะเพิ่น2คนเพิ่นนี่หลากหลายยาวเดี๋ยวสิพาไปหาหมอแล้วมากหลายถุงกระเป๋านี่เดี๋ยวไปเบิ่งว่า2แมวน้อยสิเป็นหยังนะคะพาไปหาหมอแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกรอบนึงค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะถ้าผู้ใดมักแมวก็ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมูกรอบไปจริงเหรอเด้อค่ะนี่ไปหาหมอลูกหาหมอไปเข่ากระเป๋าหมูกรอบไปเข่ากระเป๋าน่ะไปหาหมอลูกไปถึงเวลาแล้ว Wait, need to put him in the Can you grab me see? Yeah, hold on, babe. I gotta check this out.
ไปเข้ากระเป๋า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 เฮียมิซี่เข้ากระเป๋าลูกถึงเวลาไปหาหมอแล้วค่ะอย่าพึ่งออกมาอย่าพึ่งออกมาอย่าพึ่งออกมาบ่ให้ออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่ Let's go yeah นี่ได้ค่ะออกเดินทางแล้วค่ะไปหาหมอกันข้าวนี่มา2โตอยู่ในกระเป๋าว่าเป็นหยังแต่ก่อนน่ะมิซี่เอ้ยบ่แม่นมิซี่หมูกรอบเข่ากระเป๋าคนเดียวนี่แบบงอแงนะคะหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบโดนเงี้ยวหมูกรอบมิซี่ตอนอยู่ในบ้านว่าเป็นอย่างเด้อค่ะแต่ว่าตอนนี้สงสัยว่ารถเคลื่อนแล้วค่ะก็เลยเป็นงอแงเป็นธรรมดาเด้อค่ะกำลังเดินทางไปบ่ไกลค่ะค่ะไปเลยหาหมอโอ้ยไหลไหล Hey we are more there ใกล้แล้วลูกใกล้ละใกล้ละไปถึงหาหมอละเดี๋ยวไปถึงหมอเดี๋ยวให้เบิ้งอีกรอบนึงค่ะ It's okayระหว่างทางหาหมอกับว่าไก่นะครับรถหานาทีก็ถึงละไปเจอตัวหนาคลินิกค่ะเดี๋ยวเขาก็มารับแล้วพอมาถึงก็โทรบอกท่านคลินิกนะคะเดี๋ยวเขาก็สิออกมารับนะคะแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเขาก็จะออกมารับสัตว์เลี้ยงเข้าไปแบบนี้นะคะคือเมื่อก่อนยังไม่อยู่ในช่วงโควิดก็คือพ่อแม่เจ้าของของน้องหมาน้องแมวก็จะจูงเข้าไปรออยู่ในคลินิกได้นะคะแต่พอมาช่วงนี้ก็คือเขาก็ป้องกันเขาก็จะออกมารับเป็นตัวไปตามที่นัดไว้นะคะเอาไปตรวจแล้วก็ตรวจเสร็จก็เอาออกมาให้เราพร้อมกับถือถุงยาถุงอะไรมาให้เราอธิบายให้ฟังว่าใช้อะไรยังไงยังไงนะคะแล้วนี่ก็คือตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวขับรถกลับบ้านกันค่ะก็เพียงแค่ว่าตอนที่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะก็อย่าให้พยายามดูว่าอย่าให้เขาไปเลียข้างหลังตรงที่หยอดยาข้างหลังคอตรงที่หยอดยานั่นนะคะก็แค่นี้นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะ370กว่าเหรียญก็จะมีตรวจพยาธิของหมูกรอบตรวจเรื่องของมิซี่ที่ว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกเขาก็จะมียามีอะไรมาให้นะคะแล้วก็มีก็ถามเขาว่าเขามีตัดเล็บให้ไหมเขาก็ตัดเล็บให้นะตัดเล็บให้ฟรีด้วยก็ดีนะมีตัดเล็บแล้วก็หยอดยามีหยอดยาตรงข้างหลังตรงหลังคอนะคะตรงกลางตรงไหล่ของแมวนั่นแหละค่ะสำหรับ2ตัวแต่ว่าตัดเล็บเนี่ยฟรีแล้วก็มีชั่งน้ำหนักให้น้ำหนักมิซี่ก็ขึ้นน้ำหนักหมูกรอบก็ขึ้นมิซี่4พราวครึ่งแล้วก็หมูกรอบก็4พราวนะคะถึงบ้านแล้วค่ะก็จะไม่ให้เขามาเลียข้างหลังกันนะคะนี่คือของหมูกรอบมีตัดเล็บให้แล้วก็มีหยอดน้ำยานี่ให้คราวแรกครั้งแรกนี่ฟรีนะคะก็ดีเหมือนกันครั้งต่อไปเราก็ทำเองจริงเราซื้อมาแล้วแหละซื้อทุกอย่างมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำแล้วก็มีตัดเล็บให้นะคะอันนี้คือตัดเล็บแล้วจะได้ไม่ไปอุ้ยเด
ดีจังเลยจะได้ไม่ไปข่วนอะไรอีก